สวัสดีครับต่อไปผมจะมาแนะนำในส่วนของเครื่องทำบัตรการ์ด PVC นะครับก่อนอื่นเรามาดูว่าเครื่องทำบัตรการ์ด PVC ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือจะประกอบไปด้วยเครื่องพันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับไซส์ว่าถ้าจะเอาไปทำบัตร PVC ไซส์สำเร็จรูปหรือจะเอาไปทำพวงกุญแจนะครับมาอย่างที่สองคือเครื่องลามิเนตหรือเครื่องเคลือบร้อนนะครับอย่างที่สามก็คือตัวเจาะวงรีนะครับกับตัวเจาะรูเพื่อทำพวงกุญแจนะครับเผื่อสมมติว่าท่านเอาไปทำเป็นประยุกต์เอาไปทำอย่างอื่นนะครับอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นตัว PVC การ์ดนะครับมีทั้งหมด3สีมีขาวมีบอลมีทองนะครับแล้วก็มีตัวพวงกุญแจนะครับสำหรับว่าสมมติว่าท่านเอาไปทำพวงกุญแจนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับมีทั้งDVD สอนในการทำนะครับโปรแกรม Magic Card แล้วก็เป็นเทมเพลตนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการทำนะครับต่อไปจะเป็นการออกแบบจากโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Magic Card หรือเทมเพลตที่ทางบริษัทให้ไปนะครับโดยการออกแบบจะออกแบบค่อนข้างง่ายดายนะครับทำสำเร็จรูปมาให้พี่อยู่แล้วนะครับหรือจะออกแบบจากโปรแกรมที่ท่านถนัดแล้วนะครับโดยการอาจจะสร้างเป็นเทมเพลตลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนข้อความนะครับสมมติว่าต้องการเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนรูปก็คือกดให้มันอันกรุ๊ปนะครับนี่นะครับกดมาที่พื้นที่ว่างแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปนะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างคือการเปลี่ยนรูปนะครับก็open file ภาพรูปเข้ามานะครับอาจจะเป็นรูปนี้สมมติเอามาแทนที่นะครับเปลี่ยนข้อความก็เหมือนกันก็คือ delete ทิ้งแล้วก็พิมพ์ข้อความไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สั่งกรุ๊ปมันนะครับเสร็จแล้วก็สั่งปรินต์โดยการตั้งค่าก็คือขึ้นอยู่กับปรินเตอร์ของท่านนะครับก็ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทได้สั่งปรินต์ออกมานะครับหรือท่านจะเลือกทำจากโปรแกรม Magic Card ของทางบริษัท Idea Maker ก็ได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตรง Use the new plastic card wizard to create new card นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตัวนี้ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่อยู่อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วแต่ท่านถ้าสามารถแก้ไขได้ถ้าสมมติว่าได้ตามที่ท่านต้องการแล้วท่านก็กด next นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของการ์ดที่คุณต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้พอดีหน้าจอไม่อำนวยนะครับท่านสามารถมาดูของเต็มนะครับของโปรแกรมตัวนี้ได้ทางบริษัทได้สมมติว่าขั้นตอนต่อไปก็คือสมมติว่าท่านต้องการเปลี่ยนรูปนะครับท่านก็กดรูปนะครับแล้วก็ delete ทิ้งแล้วก็ import รูปที่ท่านต้องการเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็สั่ง print นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการทำนะครับออกแบบเสร็จแล้วก็ print ใส่ print ออกมาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนำแผ่น PVC สังเกตดูว่าเป็นสีขาวนะครับนำมาตัดครึ่งทั้ง2อันนะครับลักษณะนี้แล้วนำมาประกบกันนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าหลังนะครับทำการเข้าเครื่องลามิเนตนะครับทำการเข้าเครื่องลามิเนตนะครับเครื่องมันก็จะเคลือบนะครับพอเสร็จแล้วเรานำมาพันนะครับทีละใบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสีเหลืองนะครับเราก็พันพอพันเสร็จนะครับเราก็นำมาลอกฟิล์มนะครับโดยใช้กระดาษกาวย่นแปะแล้วรูดแล้วก็รูดออกมานะครับพอลอกเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับขั้นตอนการทำง่ายดายมากนะครับ